รถคัทมีเบรกเท้าไหมครับโอเคนะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับ Channel อนุชานะครับวันนี้ครับผมก็จะมาทำคลิปวิดีโอนะฮะเกี่ยวกับการตอบคำถามรถ MSX นะก็หลังจากที่มีคนถามเข้ามานะฮะว่ารถ MSX มีเบรกเท้าหรือเปล่านะครับแล้วเบรกเท้ามันทำงานยังไงนะครับก็คือตอบให้เลยนะฮะว่ารถ MSX มีเบรกเท้านะครับแล้วก็มีเบรกหน้าด้วยครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเบรกหน้าของรถ MSX เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ตอนนี้ผมนั่งอยู่บนตัวรถนะหรือว่าคอมรถอยู่ก็คือรถมันจะมีอยู่2ฝั่งนะครับจะคล้ายๆมันจะเหมือนกันเลยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าฝั่งซ้ายตรงเนี้ยฮะมันจะเป็นเป็นคัทนะครับคัทมือนะฮะนะคัทมือแล้วก็ฝั่งขวานะครับมันจะเป็นเบรกครับอันนี้คือเบรกหน้าของรถนะครับนะไม่สับสนนะฮะฝั่งซ้ายคือคัทฝั่งขวาคือเบรกหน้านะครับหลังจากที่เรารู้เรื่อง2ฝั่งเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะไปดูเบรกเท้านะก็คือเดี๋ยวนะคัทก่อนถ้าเป็นรถออโต้นะครับส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นเบรกหน้าอันนี้ก็จะเป็นเบรกเท้าใช่ไหมถ้าเป็นรถออโต้นะแต่ว่าถ้าเป็นรถแบบพวกแนวสปอร์ตนิดนึงก็คือเขาจะแบ่งเป็นแบบนี้ฮะคัทเบรกหน้าแล้วก็เบรกเท้าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าเบรกเท้าอยู่ด้านไหนอันนี้ผมลงจากตัวรถแล้วนะฮะก็คืออันนี้ฝั่งซ้ายแล้วก็อันนี้จะเป็นฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายคืออะไรฝั่งซ้ายก็คือเกียร์นะฮะเอาไว้สำหรับการเปลี่ยนเกียร์ของรถนะครับถ้าสงสัยเรื่องเกียร์เดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกเป็นคลิปหน้าอันนี้แค่มาบอกส่วนต่างๆของรถเฉยเรื่องเบรกแล้วก็เรื่องคัทเรื่องเกียร์นะฮะก็คือแค่นี้เราจะแยกประเด็นกันนะโอเคต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมานะคือเรื่องเบรกเท้านะครับเบรกเท้านะครับก็จะเป็นเหมือนเบรกปกติเลยนะที่เราใช้นะครับก็เหมือนกับรถพวกรถเวฟอะไรเงี้ยก็คือจะมีเบรกเท้าใช่ไหมเวฟก็มีเบรกเท้า MSX ก็มีเบรกเท้า M/R15หรือเป็นรถแบบบิ๊กไบค์ขึ้นไปก็จะมีเบรกเท้านะครับก็คือจะอยู่ฝั่งขวาของตัวรถนะครับนี่อันนี้คือเกียร์อันนี้ก็คือเบรกเท้าแล้วเบรกเท้ามันเหมือนกับเวฟหรือเปล่าคำตอบก็คือเหมือนกันแต่ว่าเรื่องตัวเบรกอ่ะมันจะแตกต่างกันครับเพราะว่ารถของ MSX อ่ะหรือเป็นรถแบบแนวสปอร์ตบิ๊กไบค์150ซีซีส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นตัวดิสเบรกนะฮะก็คือตัวนี้ครับดิสเบรกถ้าเป็นเวฟจะไม่มีนะฮะเวฟจะมีแค่ดิสเบรกหน้าก็คือเวฟจะมีแค่แบบนี้ครับที่เหมือนกับรถ MSX ก็คือเป็นดิสเบรกนะเป็นจานนะฮะแล้วก็จะมีตัวเนี้ยเป็นตัวคอยชะลอรถนะครับก็คือจานแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยคือแบบนี้ฮะมันจะบีบจานแบบเนี้ยเวลาเรากดเบรกปุ๊บมันก็จะบีบจานทำให้รถเราหยุดหรือชะลอตัวแต่ว่ารถเวฟจะไม่มีนะครับด้านหลังแต่ว่าจะมีด้านหน้าแทนนะฮะก็คือ MSX จะมีเบรกนะฮะก็คือจะแตกต่างกันเรื่องระบบเบรกนิดนึงฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยมีข้อมูลนะว่าดิสเบรกกับเบรกหลังของเวฟอ่ะมันมีความแตกต่างกันยังไงนะฮะนี่เราจะถ่ายให้ดูนะว่ารถ MSX เป็นจานดิสเบรกก็คือจะมีจานนะแล้วก็มีตัวดิสในการเบรกพอเราแตะเบรกหรือว่าเบรกนะครับตัวตรงนี้มันก็จะค่อยๆหนีบจานตัวนี้ครับแบบนี้ฮะสมมุติเราขับมาด้วยความเร็วนะนี่คือดิสเบรกพอเรากดเบรกปุ๊บมันก็จะบีบจานเนี่ยให้มันสโลว์ขึ้นหรือให้มันชะลอตัวนะครับหรือว่าให้รถหยุดก็ถือว่าเป็นการเบรกแล้วนะครับโอเคหลังจากคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะฮะ